เพราะที่ผ่านมาเวลาข้อเสนอของเราถ้าไปดูตลอด10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมไม่ได้เคยเสนอด้านเดียวให้ขึ้นราคานะ<ฆ>ไม่ได้เสนอเรื่องเดียวว่าขึ้นค่าจ้างนะแต่ว่าควบคู่กับรัฐบาลควบคุมราคาสินค้าแม้กระทั่งเรื่องข้อเสนอให้ยุติการแปรรูปร้านวิสาหกิจเอาร้<ฆ><ฆ>รานวิสาหกิจตั้งหลายเนี่ยกลับคืนมาเป็นของรัฐทําเองแล้วก็ทาให้ราคา,าถูกพปายามสนุนให้ประชาชนมีชีวิตได้ในสังคมแบบนี้ก็มีข้อเสนอมาตเราแม้กระทั่งเอทเอ็มดีทั้งหลายก็มีข้อเสนอนะ บอกว่าให้ทําเรื่องของใช้นโยบายเรื่องการคลังเรื่องการเงินแวเยื่อหลีมันอยู่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือการเราขึ้นกระจ้างเนี่ยคือในมิติของผม <S <S ผมมองว่าอันนี้คือเป็นการสร้างเศรษฐกิจยังยิงทารั์ประกันเรื่องรายได้ประกันอาชีพไห้เก่พี่น้องประชาชนนะแทนที่เราจะไปหวังผลิตสินค้าได้ส่งออก70็ดสิบริโภคภายในประเทศ30สินักท่องเที่ยวก็หวังจากต่างประเทศนักลงทุนก็หวังจากต่างประเทศทําไมเราไม่สร้างประชาชนของเราสิบเจ็ดล้านคนให้มีรายได้ให หมดหนี้หมดสินนะวันนี้9กาเของ GDP อันนี้ครเรือนเนี่ยส<ช>ูงขนาดนั้นเนี่ยแล้วทาไมเราไม่ลดตัวนี้ถ้าเราลดตัวนี้ลงมาได้มันก็ทําให้การประชาชนมีกําลังก็ทําให้เศรษฐกิจไปได้ทิ้งโตได้ก็อ,อย่างทีท่ผมบอกในตอนต้นว่าเราไปมุ่งการส่งออกเพียงอย่างเดียวทั้งๆที่เราไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยสถิติการส่งเราพูดแต่การส่งอกอกโต,ต่านน้นโตตอนนี้แต่เราไม่เคยพูดถึงเรื่องการนําเข้าเลยเราขาดรุลปีหก,กเนี่ย ส่งออก8ล้านล้านนำเข้า10ล้านล้าน mm. ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนาเข้าเลย mm. แต่เราพูดถึงการส่งออกอย่างเดียว <Okay. S 2> แต่ทใํใไมเราไม่ทําให้คนในประเทศเนี่ยมีกําลังซื้อมีรายได้มีหลักประกันที่ชัดเจนมันก็จะเป็นการกระตุ้นผลิตได้ขายได้รัดเก็บภาษีได้เกิดการจ้างงาน mm. ไม่ต้องส่งออกมันก็เป็นวัตจากซึ่งผู้ประกอบการก็ได้เีร mm hmm. ยเมื่อวานไปที่กระทรวงแรงงานได้เจอกับฝักฝังผู้ประกอบการไหมคะตามข่าวบอกทั้งสองฝั่งไปที่กระทรวงแรงงานปะทะกันหรือเปล่าไม่ปะทะคือผมเนี่ยคือผมเนี่ยพวกเราเนี่ย นี่มากมีเหตุมีผลมากคือผมอย่างที่บอกผมเจอมาหลายท่านหลายคนแล้วแล้วคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยซึ่งบางท่านก็พูดกับผมนะคือผมก็อยากทําอย่างที่คุณทําแต่ผมทําแบบนั้นไม่ได้ซึ่งเนื่องจากเป็นมติขององค์กรของเขาคือสิ่งที่ผมพูดมาผมเชื่อว่าหลักเฐศาสตร์นี้มันการพึ่งพาตัวหลายประเทศก็าําจีนก็ทําใครก็ทาทั้งนั้นเน้นการเติบโตไปในประเทศเขาทากันทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็คุยกับตอนจริงนี่อยากจะไปเจอด้วยนะไม่ใช่ไม่อยากเจอแต่เจอเนี่ยไม่ใช่ไป ไ,ไป,ป<ร>ตันนาไปประทัดไม่ใช่แต่มาถกกันด้วยความด้วยเป็นเหตุเป็นผลสิอย่างในภาพเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคุณสาวิต์ได้นําตัวแทนไปใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพเป็นเอ่อเป็นป้ายป้ายสินค้าอันนั้นคืออะไรเอ่ยก็เป็นสินค้าที่เราคือปิดยี่ห้อไปหน่อยเดี๋ยวเอาน้ามันพวกน้าปลาพวกปลา,ปลากระป๋องพวกข้าวสารพวกไข่เพื่อไปดูให้เขาเห็นว่าตัวเลขมันเท่าไหร่อย่างเช่นไก่ไก่เบอร์สี่เบอร์ห้านะ 45บาทสิฟองในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็น้าปลาข้าวสารอะไรสารพัดเนี่ยก็พาไปให้สื่อมวลชนพี่น้องผักในีถั่วในกิโลละร้อกบว่าบาท1 8อบาทซ,าซึ่งมันแพงมากแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะครับแล้วก็เอาครกไปให้จารย์นดนตรี ด้วยเปิดการต่าเห็นให้ท่านตามด้วยต้องการส่งสัญญาอะไรคหไอตอกย้ํามา400บาทเท่ากันทั้งประเทศซึ่งท่านก็ตามนะ400บาทเท่ากันทั้งประเทศ400บาทเท่ากันทั้งประเทศน่ารักมากเลยก็ได้คุยกับคุณพี่พัฒนเรษฐกิจประการมาก็คุยกันก็ยิ่งก็คุยกันหลายครั้งแล้วท่านก็พูดมีเหตุมีผลนะผมก็อขอเคารพทุกคนเพราะเราไม่ใช่มีท่วงทำนองท่าทีที่จะไปกล่าวร้ายให้ร้ายใครอย่างที่ว่าต่างคนก็มีจุดยืนมีเหตุผลของแต่ละคนเราก็มีจุดยืนมีเหตุผลของเราเพราะว่าสิ่งที่เรา ทำมาทั้งหมดไม่ใช่แค่ปีสองปีผมนี่อยู่ในกระบวนการแรงงานมา40ิปีนะ<ฆ>แล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเลนเลยยืนอยู่ตรงนี้ตลอดวันนี้ก็60กว่าแล้วนะก็ยืนอยู่งนี้ราก็เห็นว่าความทุกข์ยากก็มีน้องประชาชนความเดือดร้อนก็มีน้องประชาชนเนี่ยหน้าหนึ่งก็คือในกระบวนเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการปรับให้มีการเปลี่ยนในสิ่งที่ดีไม่ว<ฮ>่าจะเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของประกันสังคมเรื่องสุขภาพเรื่องของค่าจ้างอหลรเนี้ก็เป็นสู้กันไปเลยตลอด<ฆ>ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเขาจำเป็นที่ต้องสู้้้ตตอองง หาลือกันต่อไป<ค>ะนะครับส่วนฝ่ายอื่นผมก็เข้าใจใน,ในเหตุผลของเขามัน,ม,นมันก็ต้องมาตั้งถกกันนะเพราะว่าแน,น่นอนที่สุดมันการจร้างงานก็องค์ประกอบก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราต้องการคือว่ารัฐเนี่ยมีฐานข้อมูลมีสถิติมีหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยวันนี้มันต้องได้ข้อสรุปแล้วว่าการที่ทําแบบนี้แบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แก่ใคร<ม>นะรการขึ้นค่าจ้างจะ,บบจะเกิดประโยชน์แบบไหนจะเกิดประโยชน์กับใครเหล่านี้อันนี้ต้องทําไม่ใช่ว่าใช้ค่าจ้างเป็นอะไรเป็นฐานในการที่ไปหาส่งเสียงกัน คนมองว่าการขึ้นค่าราขั้นต่ำทุกพักการเมืองจะต้องหาเสียงเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าคือผมมองก็พูดแล้วว่าถ้าเราทำค่าจ้างเนี่ยเช่นค่าจ้างขั้นต่ำมันคือจ้างแรกข้าวซะแล้วทำโครงสร้างทุกสถานประกอบการมันก็ไปเองอัตโนมัติและก็ทําให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายมีองค์กรตัเองมีสหภาพแรงงานเพื่อเจรจาต่อรองกันนะว่าค่าจ้างผลประกอบการแบบนี้มันควรจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงมีโครงสร้างเพิ่มเนี่ยโครงสร้างบังจะกลกับ3% 4%, 5% 6% ก็ว่ากันเป็นแต่ละบริษัทเพราะว่าสถานการณ์แต่ละบริษัทมันไม่เท่ากันมันจะเริ่มจาก400บาทเพราะฉะนั้นพอเข้าไปพึบเนี่ยพอ400บาทพึบเนี่ยมันจะปรับขึ้นเท่าไหร่นะนโยบายของรัฐเช่นฐานขั้นต่ำอาจจะเอืนเฟือ3เปอร์เซ็นต์ก็ปรับขึ้น3เปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางสถานประกอบการก็อาจจะมีรายได้มากกว่านั้นมีผลประกอบการที่ดีกว่านั้นมีกําไรนอกเหนือจากโบนัสก็ปรับขึ้นกะจ้างนะเป็นเปอร์เซ็นต์4เปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เป็นกระบวนการในการเจรจาต่อรองภายในบริษัทอันนั้นนนนกกกกก็็วว่่่่่าาััััไไปแแแตตบบีี้ละะจจงหดมเทอ คือฐานมันต้องเท่ากันก่อนฐานมันต้องเท่ากันก่อนขั้นต่ำและเข้าให้เท่ากันแล้วใครมีสกิลมากน้อยต่างปันไปอันนี้แหละคือการพัฒนาสกิลคือพัฒนาสกิลแล้วมันต้องการจ้างต้องขึ้นด้วยไม่ใช่พัฒนาสกิลแล้วการจ้างไม่ปรับแั่นีเป็นเรื่องกระบวนการในการที่จะต่อรองกันอันนี้ที่เราเสนอการจ้างไร้กเข้านั้นเป็นเพียงการจ้างการจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นเพียงการจ้างเรกเข้าส่วนกระบวนนั้นก็ไปสนับสนุนส่งเสริมให้คนงานก็รวมกลุ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างอำนาจการต่อรองเพราะมัแจะเป็น็จะ ทำให้เศรษฐกิจกมันไปต่อได้ไม่จำไม่จำเป็นต้องนั่งตกเสียงว่าพอถึงจะเลือกตั้งทีก็กล้าแรงต้องเป็นเท่าัน้นกล้าแรงต้องเป็นเท่านี้ถ้าสุดพอทําไม่ได้พูดไปงั้นบางทีก็ทําไม่ได้ก็เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอีนซึ่งที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยนะ,ะคะกลไกการขึ้นค่าแรงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการไตรภาคีคในจ้างลูกจ้างรัฐบาลตรงนี้เองเนี่ยคุณสาวิทย์เห็นด้วยไหมกับการควบคุมโดยที่มีไตรภาคีดูแลตรงนี้อยู่ ก็เป th ็นหลักการทางสากลนะเพราะว่าเป็นหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพราะว่าทางรัฐบาลไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอยู่ด้วยนั้นคนไกลหลักการไกลพัดไทยไกลปาคีทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ทำกันมาโดยตลอดเดี๋ยวตั้งแต่ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศปี2462มาแล้วซึ่งไรก็เป็นจริงหลักการเนี้ยเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวรัฐบาลเองมันจําเป็นต้องมีข้อมูลในการสนับสนุนเพราะบางครั้งเนี่ยลูกจ้างอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลหรือนายจ้างอาจจะส่งข้อมูลด้านเดียว ที่คิดว่าตัวเองได้ประโยชน์แต่ว่ารัฐเองเนี่ยต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตที่มันเป็นธรรมที่จะบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันจะขึ้นแบบไหน,นไม่ใช่ไปอิงอยู่กับนายจ้างยิงกับผู้ประกอบการและยิ่งไปกว่านั้นก็คือคือนักการเมืองปัจจุบันมาาันจะมันมาจากพวกกลุ่มทุนทั้งหลาย <c oughs> แต่างนี้ก็เราเข้าใจได้นะเพราะว่าก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของขาดังนั้นบางครั้งนโยบายที่ลงมาเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะทําให้กลไกของไตรภาคีนี่มันก็จะมีปัญหาอยู่ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราตอกย้ําคือความเป็นจริงของมันข้อมูลตัวเลขททีีี่่่มมมัันนนถูกกต้้ออองงาาาวิิจยยหลช อย่างเช่นหลายสำนักนี่บอกว่าไอ,ไอตัวเลขค่าจ้างกันต่ำเนี่ยที่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวพึ่งพิงเนี่ยปีสอนาร้นะ 2, 2นะจะอยู่ที่2 1 0 0 0บาทไม่มีสมาชิกในครอบครัวพึ่งพิงหมายความว่าตัวคนเดียวนะแต่ว่ามันก็จะมีไอค่าจ้างกันต่ำที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งพ,งพิงตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศคือเลี้ยงคนได้3คนมันอยู่ที่32,000บาทค่ะันบาทอันนี้คือย้นปี62อนะอันลอาเอา3 2 0 0 0ันตั้งแล้วหารด้วย30บออกมาจะเป็นเท่าไหร่ อ้าวสองหมื่นหนึ่งพันบาทหารด้วยสามสิบก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเลยแต่วันนี้เรายังอยู่ที่ไม่ถึงสี่ร้อยอยู่เลยยังไม่ถึงสี่ร้อยเลยออโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มันก็มีความละเอียดอ่อนพอสมควรนะคะล่าสุดคอรมอรเห็นชอบนะคะรับทราบรายงานความคืบหน้าการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสี่ร้อยบาททั่วประเทศแล้วอันนี้คือคอรมอรไฟเขียวแล้วซึ่งเราในฝ่ายฟังของทางสาภาพก็โอเคแฮปปี้เลยก็ทีนี้มันก็คือจากนี้ก็ต้อง ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะท,ที่ท่านรับปากว่าจะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็นําเข้าครมอในวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็คำการค่าจ้างเขาก็ประชุมกันด้วยเช่นเดียวกันนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเห็นท่านบอกว่าจะประกาศในเดือนตุลาคมใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะไปหาข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อนําเข้าสู่ที่ประชุมของคำการไตรภาคีแล้วก็รัฐมนตรีอาจจะรับรองอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นซึ่งไตรภาคีก็มีตัวนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลดังนั้นถ้าตัวแทนของลูกจ้างกัััับบรฐาลเห็็นนน้องกกม น่าจะเดินหน้าไปได้และอย่างคณะกรรมการค่าจ้างที่ประชุมวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่เขาประชุมกันเกืออะไรคะก็เรื่องค่าจ้างเราจะปรับขึ้นแบบไหนหรือจะมีสูตรอะไรหรือจะไปหาข้อมูลตรงไหนแต่ดูจากทรงแบบนี้ก็น่าจะเป็น400บาททั่วประเทศไหมคะถ้าดูจากข่าวทบบี่คอรมอเห็นชอบในรายงานความคืบหน้าการกําหนดอัตราค่าจ้าง400บาททั่วประเทศก็อาจจะเป็นนั่นแต่เพียงแต่ว่าเ็าอาจจะไปดูว่าถ้ามันเกิดผลกระตบ้นตรงไหนจะเสริมตรงไหนเข้าไปจะใส่ตรงไหนเข้าไปแต่ว่าหลักการที่ดูก็คือรับรับทราบเนี่ย เห็นชอบในหลักการโดยภาษาเห็นชอบหลักการคือเห็นด้วยกับการขึ้น่าจ้าง400บาทเท่ากันทระเทศแต่อาจจะไปดรู้ว่าตรงไหนที่มีผลกระทบตรงไหนจะรัฐจะเข้าไปช่วยยังไงเช่นนีจะช่วยเรื่องของการเงินการกลางไม้หรือจะไปลดต้นทุนเขาตรงไหนได้บ้างเพื่อให้เกิดการจ้างงานแบบนี้ผมก็เข้าใจว่าคนจะเป็นแบบนั้นอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันเอาไว้ตรงนี้คู่เดียวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายไปช่วงนี้พักกันก่อนครูดว